กราบสวัสดีเพื่อนๆ FC นะครับช่องหน่อมไหน Channel นะครับวันนี้เช้าวันจันทร์นะครับกับขบวนรถเร็วที่171นะครับเปิดไฟมาด้านนู้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมขบวนรถเร็วที่171กันนะครับขบวนรถเร็วที่171นะครับต้นทางกรุงเทพนะครับปลายทางชุมทางทุ่งส่งนะครับเป็นถือว่าช่วงนี้เป็นขบวนพิเศษนะครับปกติรถเร็วที่171เนี่ยปลายทางจะอยู่ที่สุไหงโกลกนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับก็ทำให้รถเร็วที่171เนี่ยวิ่งแค่ชุมทางทุ่งสงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนี่นะครับรถเร็วที่171นะครับกำลังจะลอดทางยกระดับนะฮะทางด้านหน้าของเพื่อนๆ FC นะครับของหน้าจอนะครับตอนนี้แอดยืนอยู่ที่ทางรถไฟทางใหม่นะครับที่เป็นทางรถไฟทางคู่สายใต้นะครับเดี๋ยวขบวนรถเร็วที่171นะจะผ่านบริเวณจุดนี้นะครับโอ้เปิดไฟมาไกลเลยนะครับช่วงนี้รถไฟสายใต้นะครับเหลือแค่2ขบวนเองนะครับมีขบวนธรรมดา254แล้วก็รถเร็วที่171นะครับขาล่องกลับก็มี255กับรถเร็วที่172ตอนนี้กำลังรถเร็วกำลังจะผ่านแล้วนะครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชินะครับฮิตาชินี่ถือว่าเป็นแรงเลยทีเดียวและนอนชั้น2มาด้วยนะครับ3คันนะครับผ่านไปแล้วนะครับรถเร็วขบวนที่171ต้นทางกรุงเทพปลายทางชุมทางทุ่งสงนะครับผ่านไปแล้วด้านหน้านี่ก็เป็นโครงการสร้างสะพานเกือกม้านะครับข้ามตัดทางรถไฟนะครับของโครงการรถไฟทางคู่สายใต้นะครับก็เกือบใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ